คลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น twitch.tv/snettv นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมแล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆสำหรับ EP คู่มือคิลเลอร์นะครับผมก็หลังจากคลิปที่แล้วเป็นเดอะไบท์ใช่ไหมโหนานมากๆเลยนะพอดีผมไม่ค่อยสบายนะครับอันนี้เพิ่งเสียงเพิ่งกลับมานะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาทำคลิปคู่มือคิลเลอร์กันต่อนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยเดอะไบท์ก็จะเป็นคนที่ขอมาจะเป็นตัวเวเกอร์ซะเยอะนะครับค่อนข้างเยอะหรือเปล่าวะโอเคตัวนี้เนี่ยมันจะพุ่งได้2ครั้งนะครับผมทุกคนมันจะพุ่งได้2ครั้งนะจริงๆแล้วตัวนี้เล่นไม่ค่อยยากนะครับหมายถึงถ้าเกิดไม่ได้ทำเทคอะไรเยอะคือผมก็ทำเทคไม่เก่งนะครับผมทำเป็นแค่รีบาวกับตัวยูโรเบนครับซึ่งไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ใช้ไหมส่วนฮักเทคเนี่ยผมก็ทำไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับคือต้องเข้าใจว่าคิลเลอร์เกมนี้แม่งเยอะนะครับผมไม่ได้เล่นแบบช่ำแบบช่ำจ๋าแบบเล่นเก่งแบบทุกตัวนะครับคนแบบว่ามันขนาดตัวคงตัวแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ยังมีตัวที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดนะครับตัวนี้ผมก็พอเล่นได้ประมาณนึงนะครับโอเคมาก็เปิร์กเนี่ยเปิร์กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเซตนี้เลยนะครับทั้งในแข่งทั้งเล่นปกติส่วนใหญ่คนจะใส่ประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นล็อกเครื่องแขวนระเบิดกระทืบไวนะครับที่ใส่กระทืบไวเนี่ยเพราะว่าเวลาเรากระทืบถ้าเกิดเรากระทืบไม้ไวเนี่ยเราจะสามารถคือตัวนี้มันอาจจะไม่ค่อยแพ้หน้าต่างมากขนาดนั้นเขาส่วนใหญ่เขาก็เลยใช้ตัวกระทืบไม้ไวนะครับเพราะว่าเวลากระทืบไม้ไวเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้สกิลพุ่งได้2ทีอะไรเงี้ยคือเซอร์มันก็จะฉีกได้ไม่ไกลนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระทืบแรงหรือว่าเป็นอ้อมกอดความกลัวก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเซตนี้นะก็คือล็อกเครื่องกระทืบแรงกระทืบเร็วแล้วก็แขวนระเบิดนะครับส่วนแอดออนเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็คือผมส่วนใหญ่จะใส่เหรียญยูนิคอร์นกันนะครับเพราะว่าคือเวสเกอร์เนี่ยพุ่งแรกมันจะสั้นครับแล้วก็พุ่ง2มันจะยาวแปลกๆทำไมรู้สึกพูดมันแปลกๆนะครับผมพุ่งแรกมันจะสั้นนะครับส่วนพุ่ง2มันจะยาวก็คือถ้าเกิดเราใส่แอดออนเหรียญยูนิคอร์นเนี่ยมันก็จะไปลดระยะการพุ่งของพุ่ง2นะครับมาเพิ่มระยะการพุ่งของพุ่งแรกแทนนะครับก็คือจะพุ่ง1กับพุ่ง2เนี่ยระยะจะพอๆกันไม่ต่างกันมากนะครับส่วนแอดออนนึงที่ผมคิดว่าดีนะครับก็คือถุงมือหนังนะครับถุงมือหนังเนี่ยก็คือมันจะรีชาร์จตัวสกิลของเราเนี่ยให้มันใช้ได้ใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยเร็วขึ้นนะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างดีนะดีมากเลยนะครับเพราะว่าตัวสกิลของเราเนี่ยจะดีเร็วจริงๆแอดออนนี่เยอะนะครับดีอันดีนี่คือเยอะมากแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ผมว่าผมชอบอันนี้เพราะว่าสกิลมันรีเร็วดีนะครับโอเคก็จะพยายามใช้เทคให้ได้มากที่สุดถ้าทำได้นะครับคือผมก็ไม่เก่งนะครับก็คือแต่จริงๆหลักๆแล้วหัดเล่นใหม่ๆก็อย่างที่ผมแนะนำไปเหมือนเดิมนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้เทคอะไรเยอะมากขนาดนั้นนะครับพยายามเข้าใจตัวสกิลของคิลเลอร์ตัวนี้ก่อนนะครับส่วนเทคมันจะมีประมาณ3เทคนะก็คือมีรีบาวก็คือแบบเหมือนอารมณ์เราพุ่งมาตรงกำแพงแล้วเราก็สไลด์แล้วหมุนตัวแล้วมันเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับอธิบายไปน่าจะไม่เห็นภาพนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับผมไปเอาล่ะครับผมก็โหหาห้องนานมากนะครับโอเคโหจะได้ใช้เทคมั้ยเนี่ยด่านนี้นะครับด่านเกมนะด่านที่มาเยอะสุดเอ้ยผมปรับโอเคเพิ่มมุมมองก่อนนะครับด่านนี้มาเยอะมากนะครับอาจจะได้ใช้อยู่นะพวกเทคอะไรพวกนี้โอเคครับมาเจอรอยเท้าแล้วขึ้นข้างบนนี้หรือเปล่าเหมือนตรงนั้นจะมีคนนะไม่ต้องตามลงไปก็ได้เหมือนผมเห็นใครเข้าตู้อยู่ข้างล่างครับโอเคครับ โอเคมีครับอันนี้คือเวลาเราพุ่งอะครับเห็นปะถ้าเกิดเราพุ่งตรงๆเราจะกระแทกไปทางนู้นใช่ปะแต่เวลาเราพุ่งแล้วเราอันนี้เทคนิคมันเป็นเทคนิคหันหน้านะครับหรือว่าเรียกว่ายูโรเบนนะทุกคนไอ้มันปั่นอยู่ข้างล่างวะมันก็จะเกินไปเปล่าเพื่อนคือถ้าเกิดเราพุ่งตรงๆอ่ะมันจะกระแทกตรงๆใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราหันซ้ายหรือหันขวาระหว่างที่เราจับเขาพุ่งอ่ะครับมันจะเป็นการแบบกระแทกแล้วหันหน้านะทุกคน
เขาเรียกว่าพุ่งจับตอนเราจับปุ๊บแล้วเราก็หันหน้าไปอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับตีไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวจะพยายามใช้เทคนะครับผมก็ไม่แน่ใจจะใช้ได้หรือเปล่าแต่จริงก็พยายามพุ่งๆให้มันโดนๆไปก็พอนะครับเรากระทืบเครื่องก่อนนะครับโอเคเนี่ยอยู่นู่นนะเจ็บอยู่ด้วยนะครับเราขึ้นไปไล่เขาต่อได้เขาน่าจะฮีลตัวเองนะไปไหนแล้ววะมานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ใช้แบบนี้ทุกคนเวลาผมว่าใช้พยายามใช้สกิลแล้วให้โดนก็พอก่อนครับอย่าเพิ่งนึกถึงเทคอะไรมากคือเวลาเราพุ่งอ่ะพอเราพุ่งแล้วเราหันหน้าครับจังหวะที่เราจับเขาอ่ะครับมันเราสามารถหันหน้าระหว่างพุ่งได้อ้าวไม่ทันสวยความมากเนี่ยคือพุ่งแรกเราจะไกลนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ใส่แอดออนไอเหรียญยูนิคอร์นมาพุ่งแรกเราจะสั้นมากน่าจะระเบิดเครื่องตรงนี้นะโอเคมีคนปั่นต่อหรือเปล่าครับไม่มีเจ๊อยู่นี่ครับทำไมผมกดทิศซ้ายไม่ค่อยออกด้านนี้อาจจะหาจุดเทคยากนิดนึงนะทุกคนมันไม่มีจุดที่แบบว่าให้เราแบบรีบาวหรืออะไรพวกเนี้ยส่วนฮักเทคผมก็ยังไม่ได้ชำนาญมากครับจะทื่อดีกว่าวิ่งเยอะนิดเดียวมาเยอะนิดนึงนะทุกคนด้านนี้ของงบไม้ครับพับเลยหรือเปล่ายังไม่พับครับยังงกอยู่ไล่ลายนี้นะให้เขาบีบให้เขาเข้าฝั่งนี้ครับปึ๊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 บ Too bad you won't make it much further ไอเนี่ยมันมองหน้าผมว่ะทุกคน2แผ่นยืนได้2เครื่องไอ้นั่นมันไม่ฮิวนะน่ะมันไปแข่งเครื่องไม่ฮิวหรอโหมันไม่ฮิวทั้งคู่เลยนี่หว่าทุกคนมีสปินครับโหเนี่ยเห็นป่ะผมพุ่งตรงๆแต่ว่าผมหันหน้าซ้ายเห็นป่ะทุกคนมันจะกระจักมันจะจับแล้วมันจะกระแทกซ้ายแทนเห็นป่ะครับถ้าเกิดเมื่อกี้เราพุ่งตรงๆเราก็จะกระแทกเข้าไปตรงๆใช่มั้ยเทคนิคนี้มันเรียกว่ายูโรเบนครับคือเวลาเราพุ่งอ่ะเราจะหันหน้าได้ทุกคนสังเกตนะพุ่งปึ๊บเห็นป่ะเราจะพุ่งมาในระยะนี้แหละเราจะมันจะเปลี่ยนมันจะเลี้ยวไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเวลาเราจับปุ๊บแล้วเราหันหน้าครับมันจะคือสมมติข้างหน้ามันไม่มีออบเจกต์ให้แบบให้ตัวเราแบบว่ามันไม่มีออบเจกต์ให้ตัวเราให้ตัวเราพุ่งกระแทกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยหูมันไม่กระโดดไอ้สัตว์ทำไมมันกระตุกวะตะกี้เมื่อกี้ผมนึกว่ามันกระโดดแล้วนะกลับไปสาวครับเคชีดเลยมาละจ้าฮึบหลอกเรียบร้อยมีแทงหลังหรือเปล่าไม่มีด้วยสวยเลยอันนี้คือเทคนิคแรกนะครับส่วนอีก2เทคนิคคือไม่รู้จะได้สอนหรือเปล่านะผมก็ทำไม่ค่อยไอ้ฮักเทคเนี่ยทำไม่เป็นแต่รีบาวไม่ดูด่านนี้เอ้าตายแล้วหรอเอ้าไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าตายแล้วไอ้เวนโทษมาเพื่อนเทคนิคนี้คือเราพุ่งตรงๆนะครับแต่ว่าพอเราจับเซอร์สมมติเราผมพุ่งมาปุ๊บแล้วเราจับเซอร์นะจุดเนี้ยจับตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะมันต้องกระแทกไปทางนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราหันขวาครับมันจะกระแทกมาตรงนี้แทนเก็ทมั้ยทุกคนเทคนิคนี้ใช้ได้ดีนะครับแบบสมมติถ้าเกิดเราเคลื่อนเขาไปข้างหน้าแล้วข้างหน้ามันเป็นแบบพื้นที่โล่งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำดาเมจเก็ทมั้ยเออประมาณนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคแรกนะส่วนอีก2เทคนิคเดี๋ยวหาจังหวะใช้ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าอาจจะต้องเซตด่านมันไม่ได้ใช้ได้ทุกด่านอ่ะส่วนฮักเทคผมก็ทำไม่ค่อยเป็นนะฮักเทคมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบอุ๊ยเอ้าทำ
ำไมไม่จับมันเฮ้ยถ้าเกิดเราจับพุ่งกระแทกตรงๆโดยที่เราไม่หันหน้ามันก็จะพุ่งมาตรงๆเออแต่ว่าถ้าเกิดข้างหน้าอันนี้มีอ็อบเจกต์มันก็ไม่เป็นไรมันก็กระแทกได้หรือมันก็เคลื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีมันจะซวยเอาทักเทคมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่คือมันอาจจะใช้ลำบากนิดนึงเพราะว่าด่านนี้ด้วยนะครับทักเทคคือการที่เราแบบว่าเออเราสไลด์ไปกับตัวตรงเนี้ยตรงพื้นที่แบบที่เป็นพื้นที่ผิวเรียบคล้ายๆเดอะไบต์นั่นแหละครับแต่ว่าเทคนิคนี้มันอาจจะใช้หรือว่าใช้ได้จริงอาจจะลำบากนิดนึงถ้าเกิดไม่ช่ำอ่ะนะไม่พับว่ะข้างหน้าน่าจะมีไม้แน่เลยเฮ้ยโอ้โหติดอะไรกันไม่รู้ฮัลโหลดีนะมีกระทืบไม้ไว้เขาแดงแล้วครับเขาแดงแล้วคือเขาจะจุกยากแล้วตีเลยไม่ต้องใช้สกิลเยอะครับใช้สกิลใช้สกิลแบบว่าหวังผลเอาอย่างเดียวก็พอครับแล้วเราก็เดินตีบ้างก็ได้โอ้หน้าแขวนสาวขาวแฮะโอ้ไม่ได้รอบมันยาวเกินอะโอ้โหเย็บพุ่งแล้วไม่ทันเสียดายเขาต้องออกลายนู้นเรียบร้อยอีกเครื่องหนึ่งน่าจะยังไม่ได้ปั่นนะครับปุ๊บเขาน่าจะต้องฮิวกันก่อนหรือเปล่าหรือว่าไปแข่งเครื่องเลยวะคนนี้แขวนสาวขาวไปหรือยังต้องแขวนสาวขาวแล้วครับเดี๋ยวเครื่องจะเสร็จซะก่อนโอ้เขาไม่ฮิวด้วยแฮะทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันพยายามจะเดินเครื่องนู่นครับห้องน้ำจะแข็งหรอไม่ทันครับโอ้ตัวแดงเลยนะไอ้นี่ไม่วิ่งออกมาด้วยแข่งเกินแข่งเกินแข่งเกินไปแข่งเกินไปเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองทำรีบาวให้ดูนะแต่แบบว่าน่าจะไม่ได้นี่นะรีบาวมันจะเป็นเทคนิคที่แบบว่าการพุ่งมาแล้วก็สไลด์กับตัวพื้นผิวเนี่ยคล้ายๆกันนะคล้ายๆกับฮักเทคนั่นแหละไม่คล้ายมากเท่าไหร่หรอกแต่ก็คล้ายอยู่คมคมเพื่อนแทงหลังไหมโอ้ทางหลังเอ้าอะไรวะนะมันก็แข่งเครื่องแน่ครับแข่งเกินไปหรือเปล่าแข่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราแข่งเกินอ่ะมึงไม่ยอมมึงไม่ยอมไม่หุงไม่หิวอะไรกันเลยมึงแข่งกันเกินนะเด้น้องแข่งกันเกินก็โดนถึงก็แตกเสร็จหรอไม่เสร็จหรอพี่มีกระทืบแล้วไปฉีดสเปรย์ก่อนไหมน้องแข่งกันเปล่าฮัลโหลโอ้ด่านนี้มันใช้หาจังหวะใช้เทคลำบากแฮ
เดินช้านะไม่หิวอ่ะเดินช้ามากนะเพื่อนเนี่ยเป็นห้องแบบไอ้นี่พอดีติดแง่งเรียบร้อยคนนี้ยังไม่ได้แขวนเสาขาวนะครับโดนเสาขาวอีกไม่เสร็จหรอกมึงวันนี้กูบอกเลยนี่รีบาวมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนรีบาวมันจะเป็นอย่างนี้คือสมมุติเราสกิลพุ่งมาใช่ไหมแล้วเราสไลด์ไปกับตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มาสกิลโดนเขาตรงนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับดูนะนี่อันนี้คือรีบาวเทคนะครับแล้วก็ฮักเทคก็คือทำให้ดูไปแล้วแต่ว่าอาจจะเวลาจังหวะใช้จริงอาจจะต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงนะครับผมก็ไม่ชำด้วยผมไม่ได้เป็นเมนูนี้อาจจะต้องแบบคืดบางด่านมันก็อาจจะแบบสกิลไม่คนละจุดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ายูโรเบนเนี่ยใช้ได้จริงนะครับอย่างสมมติเราพุ่งระยะตรงๆเนี่ยถ้าเกิดเรากระแทกตรงๆมันไม่ถึงตรงนู้นไงเห็นปะแล้วก็หันซ้ายเพื่อจะกระแทกเขาเข้าตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นชื่อเทคนิคจากต่างประเทศนะผมก็ไม่ได้คนคิดชื่อเหมือนกันครับก็เอามาจากคนต่างชาติเหมือนกันนะมันคิดชื่อมาพวกเมนอะไรพวกเนี้ยเทคนิคมันก็จะมีประมาณนี้3อย่างหลักๆนะครับผมไม่รู้มีเยอะกว่านี้มั้ยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นเมนตัวนี้เหมือนกันแต่ก็น่าจะเป็นมานี่แหละรีบาวก็จะมานี่ปึ๊บเหมือนอารมณ์แบบพุ่งมาแล้วก็ฟลื๊บแล้วก็หมุนตัวนะครับเราพุ่งมาแล้วก็เรากด A หรือ D ถ้าเกิดเราจะหันเราจะให้มันออกขวาแล้วก็กด D ค้างไว้นะครับตัวมันก็จะพุ่งไปตามทิศทางนะมันก็จะเป็นสมมติให้หันขวาให้มันก็กด D ค้างปึ๊บแล้วก็หมุนเมาส์ประมาณนี้นะครับส่วนฮักเทคฮักเทคก็จะฮักเทคนี่แม่งอธิบายลำบากเลยทุกคนฮักเทคมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบว่าสกิลตรงแบบจุดกึ่งกลางตรงนี้พอดีตอนก่อนปุ่มจะหายอ่ะมันจะเป็นประมาณเฮียกดไม่ติดกดไม่ติดแล้วไม่ติดนะครับคือถ้าเกิดติดมันจะสไลด์มากับอันเนี้ยที่ผมทำให้ดูตอนแรกนะครับมันจะสไลด์มาแล้วก็พุ่มแต่ว่าอันนี้แม่งใช้จริงนี่ค่อนข้างจังหวะใช้จริงอาจจะยากนิดนึงนะครับผมจังหวะใช้จริงนี่คือแบบต้องแบบชำนาญนิดนึงนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันในเทคนิคนี้เพราะว่าอาจจะต้องเรื่องแมปเรื่องของแมปด้วยจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆคือใช้สกิลให้มันแม่นๆก่อนครับเล็งแล้วก็พุ่งตรงๆให้มันแม่นๆนะครับส่วนพวกเทคอะไรเนี่ยมันใช้ตามไม้ด้วยนะอย่างรีบาวก็จะใช้อย่างนี้ได้นะครับปึ๊บเห็นปะถ้าเกิดเป็นรอบบนไม้แบบรอบบนไม้ตรงนี้เราก็จะสามารถพุ่งมาแล้วก็หมุนตัวแล้วก็มากระแทกเขาตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับต้องลองไปฝึกใช้ดูนะครับแต่หลักคือยูโรเบนเนี่ยใช้ได้จริงแบบพุ่งกระแทกแล้วจังหวะที่เราจับเขาปุ๊บเราหันหน้าซ้ายหรือหันหน้าขวานะครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าพุ่งตรงนี้ปุ๊บจับเขาตรงนี้แล้วก็กระแทกหันออกซ้ายพุ่งคือมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่พอเราจับแล้วเราหันหน้ามันจะตัวทิศทางในการกระแทกมันก็จะหันออกซ้ายหรือขวาไปประมาณนี้นะครับผมไอ้เหี้ยคลิปนี้นานเลยนะครับไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเวสเกอร์นะครับโอเคก็ตัวต่อไปอยากได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้นะครับคอมเมนต์ไหนคนกดไลค์เยอะก็จะเอาตัวนั้นมาสอนนะครับแต่นี่คือผมอาจจะสอนได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าอาจจะไม่เห็นภาพมากเท่าไหร่หลักๆก็คือใช้สกิลให้โดนแต่ว่าด่านนี้แม่งยากอยู่แล้วด่านนี้ไม้มันเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปฝึกๆลองใช้กันดูได้นะครับประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวเทคนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมใครอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ